何年か前からタイの人たちとコラボレーションしたいと考えてました。タイの人たちとコラボレーションするときっと新しい建築ができるんではないかと考えてます。今日はこういう席に招いていただいて非常に幸せです。セラの新素材を僕たちは非常に興味深く持っております。きっと新しい建築っていうものの発見ができるんではないかなと考えています。セラ、ビューベタ、リーブベタ。เข้ามาเพื่อจัดงานแล้วก็เราก็ได้รับแขกพิเศษจากท่านอาจารย์อิโยชินะครับจากที่ญี่ปุ่นนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์การทำงานนะครับนอกจากนั้นในงานนี้ก็จะมีเรื่องของสินค้าใหม่เราก็ขออนุญาตแนะนำ2ตัวก็คือตัวของซีดาเชคสีเทานะครับซึ่งเป็นสีที่เราทำทดแทนธรรมชาติแล้วก็เป็นเหมือนที่สินค้าที่ถูกแดดเลียจนเป็นแอนทีคลุกแล้วนะครับแล้วก็ตัวของไม้พื้นนะครับก็สามารถเดินชมในงานได้นะครับกล่าวขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนเอนจอยแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเอนจอยอยู่แล้วแล้วก็ขอให้เชอร่าแบบได้นำเสนอโปรดักที่น่าเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ยินดีอีกมากเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วก็มีเซกเมนต์ของการโกอัพทางบิสเนสของการก่อสร้างนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีมากที่เชอร่าให้เกียรติกับพวกเราทำมิตรในภาคนะครับในภูเก็ตได้มาร่วมงานเพราะว่างานในครั้งนี้รู้สึกว่าเชอร่าจะตั้งใจมากที่จะทำให้ทีมงานเนี่ยดูแคชชวลแล้วก็น่าจะสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเชอร่าบางอย่างในโปรดักต์ตัวนี้แล้วก็คาดว่าเชอร่าคงไม่ทำให้ผิดหวังเชอร่า